สวัสดีครับผมนี่คือบรรยากาศหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับก็จะเป็นสกายวอล์กทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้านะครับหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคตรงนี้ก็จะเป็นถนนเพชรเกษมนะครับเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับเดินทางจะไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะเป็นสกายวอล์กทางเดินนะครับห้างเขาก็เปิดอยู่หน้าห้างเดอะมอลล์บางแคตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถตู้นะครับครับตอนนี้ก็เข้ามาดูบรรยากาศภายในห้างกันนะครับชั้น2นะครับห้างเดอะมอลล์บางแคเดินเข้ามาจากทางสกายวอล์กด้านหน้านะครับนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับของห้างเดอะมอลล์มีร้านอาหารหรือร้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะของลาวยวนนะนี่ครับเขาเขียนว่าลาวยวนนะครับผมก็ไม่รู้เป็นร้านขายอะไรนะครับบรรยากาศเก่าๆนะครับวันนี้นำมาฝากกันภายในห้างเดอะมอลล์บางแคนะผมว่าคงอยู่ในใจหลายๆคนนะครับสำหรับบรรยากาศแบบนี้นะครับในห้างเดอะมอลล์บางแคผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับสมัยก่อนนี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530กว่า40นะครับผมก็เคยพาลูกมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาดูหนังมาเล่นสระว่ายน้ำนะครับมาล่องแก่งอะไรพวกนี้
มาบ่อยมากนะครับห้างกมอบางแคนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ10กว่าปีก็ว่าได้นะที่จะได้ที่ได้เดินเข้ามานะที่ได้มาเดินเที่ยวในห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับเป็นห้างใหญ่ห้างดังนะครับของฝั่งทนกันเลยนะเดอะมอลล์บางแคนะครับเปิดเมื่อปีพ.ศ. 2537นะครับรู้สึกว่าจะเปิดปีเดียวกันกับเดอะมอลล์บางกะปิหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็ยังได้ยินเสียงน้ำนะครับด้านชั้นล่างนะชั้นหนึ่งเขาจะมีเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนกด้วยนะนี่ครับคือบรรยากาศชั้น1นะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น2นะนี่วันนี้ผมจะเดินเฉพาะชั้น2นะครับก็กินเวลาไปเยอะแล้วนะครับถ้าเดินให้ทั่วหมดทั้ง4ชั้นนี่ผมว่าต้องเป็นชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ยินเสียงนกนะครับเสียงนกเหมือนคล้ายๆนกแก้วนะแต่ตัวใหญ่นะชั้นหนึ่งนะครับเขาก็ยังเป็นบ่อน้ำนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงนกนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนห้างเดอะมอลล์เนี่ยครับเสียงนกตัวเขียวๆนี่อยู่ที่ร้องอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็มีปลาคาบหรือปลาอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวไปดูอีกทางนู้นนะครับอาจจะมีปลาตัวใหญ่ๆหรือเปล่านะครับปลาช่อนอเมซอนนะโอ้โหต้องบอกว่าหลายปีมากแล้วนะครับที่ไม่ได้มาเที่ยวห้างเดอะมอลล์บางแคก็มีเปลี่ยนไปเยอะนะครับตรงนี้ก็มีว่าวนะครับว่าวห้อยอยู่นะครับชั้นบนเนี่ยก็มีสระว่ายน้ำมีร่องแก่งนะตอนนี้ไม่รู้ว่ายังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับมีสไลเดอร์มีอะไรพวกนี้นะนี่ครับนี่คือว่าวนะครับเขาเอามาแขวนไว้นะสวยงามเลยพามาเดินดูนะครับล้ำลึกความหลังนะครับห้างเดอะมอลล์บางแคผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นแฟนช่องบาวลินเนี่ยต้องเคยมาเที่ยวห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับแล้วก็วันนี้นะครับนี่ว้าวสวยงามเลยนะครับแต่วันนี้เป็นวันศุกร์นะแต่คนเยอะมากนะครับผมว่าคนเยอะกว่าวันที่ผมไปรีวิวที่ห้างเซ็นทรัลพระราม2นะนี่เฉพาะห้างเดอะมอลล์บางแคห้างเดียวนะครับความใหญ่ความกว้างหรือความอะไรนี่ผมว่าพอๆกับห้างเซ็นทรัลเลยนะตรงนี้เขาทำได้สวยงามมากครับนี่คือบรรยากาศห้างเดอะมอลล์นะครับเดอะมอลล์บางแคคนเยอะมากนะครับวันนี้ผมเดินไปทางไหนก็เจอคนเต็มไปหมดนะครับมีตรงนี้แหละที่คนไม่เยอะนะครับแต่ว่าโซนเสื้อผ้าอาหารเนี่ยคนเยอะมากนะครับทางไปห้องน้ำนะครับแล้วก็ไปลานจอดนะผมเคยมาดูหนังนะครับแล้วก็พาลูกมาเล่นของเล่นนะสมัยลูกตัวเล็กๆแล้วก็มาล่องแก่งนะครับมาว่ายน้ำมาอะไรพวกนี้นะเนี่ยก็มีน้ำตกด้วยนะครับน้ำตกตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะน่าจะ10กว่าปี20ปีแล้วนะครับก็ยังน้ำตกก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนปลาช
่อนอเมซอนนี่ผมยังไม่เห็นนะเดี๋ยวจะไปอีกมุมหนึ่งนะครับมารีวิวให้ได้ดูกันเป็นห้างที่มีน้ำตกนะครับอยู่ด้านในนี่ครับห้างดูมอบางแคผมว่าไม่มีห้างไหนมีแบบนี้นะครับเดอะมอลล์สาขาอื่นผมก็ไม่รู้นะเดอะมอลล์ท่าพระเขาก็มีสวนน้ำเหมือนกันนะสมัยก่อนนะตอนนี้รู้สึกจะไม่มีนะครับมันเขาโดนสั่งให้ปิดให้รื้อนะครับแต่ว่าห้างเดอะมอลล์นี่ยังมีอยู่นะเดอะมอลล์บางแคทางนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีร้านอาหารร้านของกินด้วยนะกว้างมากนะครับห้างเดอะมอลล์บางแคนี่ตรงนี้มีร้าน S&P นะเป็นร้าน S&P นี่เขาผมไม่รู้เขาขายอะไรมากนะอันนี้คือชั้น2นะครับห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับมีว่าวนะครับตัวเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักนี่ตรงนี้ก็เป็นร้าน S&P นะครับมีไก่ทอดมีอะไรหลายๆอย่างนะวัยรุ่นเขาจะรู้ดีนี่ครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของบ่อน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำตกแล้วก็มีลิฟต์เป็นลิฟต์กระจกด้วยนะตรงนี้เราขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์นี่เราสามารถมองเห็นได้นะครับนี่ครับภาพนิ่งนะครับนี่ปลายังอยู่นะปลาช่อนอเมซอนนะครับที่ครับตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับนี่คือชั้นหนึ่งนะครับนี่มีร้านสวยงามนะครับปุ๊กกิ๊กนะสำหรับเด็กๆนะมีที่นั่งมีอะไรด้วยครับตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับข้ามเดินเข้ามาดูนะครับมาดูปลาดูน้ำตกใกล้ๆนะนี่คือน้ำตกนะครับในห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับยังเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วนะที่ผมไม่ได้มาเที่ยวตั้งแต่ลูกเล็กนะครับจนตอนนี้ลูกก็เรียนจบแล้วนะน่าจะ20ปีแล้วนะครับปลาช่อนอเมซอนนะครับก็ยังอยู่นะยังมีอยู่ที่เห็นอยู่นี่เห็น3ตัวนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์นะครับของห้างเดอะมอลล์บางแคเลยล่ะก็นำมาฝากกันนะครับวันนี้บรรยากาศในห้างนะครับเดอะมอลล์บางแคถนนเพชรเกษมนะครับตรงติดกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับหลักสถานีหลัก2นะ
ภายในยังเหมือนเดิมนะครับห้างเดอะมอลล์บางแคแต่ว่าภายนอกนะตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับก็คือมีรถไฟฟ้านะครับมาถึงแล้วนะแล้วก็มีสกายวอล์กทางเดินนะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้านะครับนี่คือบรรยากาศของห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับช่องบ่าวลินนะครับนำมาให้ดูกันวันนี้ครับนี่ก็คือบรรยากาศด้านนอกนะครับสกายวอล์กนะครับผมก็จะเดินไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะไปขึ้นรถแล้วก็จะกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็5โมงแล้วนะ5โมงเย็นนะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือมีสกายวอล์กตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นทางเดินเชื่อมถึงสถานีรถไฟฟ้าหลัก2คือว่าอยู่หน้าห้างเดอะมอลล์บางแคกันเลยนะครับพี่น้องท่านใดที่ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เขามีรถไฟฟ้ามาถึงห้างเดอะมอลล์บางแคกันแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะครับของถนนเพชรเกษมนะยามบ่ายๆอย่างนี้นะครับรถก็เยอะอันนี้คือฝั่งตรงข้ามของห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับถนนเพชรเกษมเขาก็มีร้านขายของตรงนี้นะก็พาเดินดูซะหน่อยนะครับถือว่าร้านค้าตรงนี้ก็ขายกันหลายร้านนะครับเยอะเลยนี่ครับของขายเยอะแยะนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับแถวๆห้างเดอะมอลล์บางแคตอนนี้ผมก็มาอยู่ฝั่งตรงข้ามห้างเดอะมอลล์แล้วนะครับเป็นทางที่ผมจะมาขึ้นรถเมล์นะครับกลับขึ้นรถเมล์หรือว่าขึ้น2แถวก็ได้นะครับไปพระราม2มีร้านขายเสื้อผ้านะครับขายของเยอะมากนะครับแถวนี้อยู่ริมถนนนะครับตรงสถานีรถไฟฟ้าหลัก2สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ